จะดีแค่ไหนถ้าถังขยะของคุณสามารถเปิดถุงขยะเองปิดถุงขยะเองและสามารถเปิดปิดฝาถังขยะเองได้นกนกสวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงลองของบายนกนกอยู่กับผมแชมป์ธนพลเหมือนเดิมแล้วนะครับคุณผู้ชมที่เห็นอยู่ตรงนี้ฮะนั่นคือเสี่ยวหมี่โชว์นิวสมาร์ทแคชแคนรุ่น T1S นั่นเองครับถังขยะตัวนี้ต้องบอกครับว่าเป็นถังขยะอัจฉริยะมากๆเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นตามท้องตลาดครับถังขยะที่สามารถเปิดปิดฝาเองได้อันเนี้ยตอนเนี้ยมันอาจจะไม่ตื่นเต้นแล้วแต่ว่าเจ้าถังขยะตัวนี้ฮะของเสี่ยวหมี่ตัวนี้นะครับเขาสามารถเปิดถุงขยะเองได้และปิดถุงขยะเองได้โดยที่มือของเราเนี่ยไม่ต้องไปสัมผัสถุงขยะเลยตอนนี้เรามาดูที่ตัวฐานของเขาก่อนเลยแล้วกันนะครับผมจะยกให้ดูพูดถึงเรื่องน้ำหนักก่อนน้ำหนักเบามากครับคุณผู้ชมนี่ถือได้แบบสบายๆเลยทีเดียวตรงฐานครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าทำออกมาให้รองรับการกระแทกรองรับการลื่นไหลตามพื้นต่างๆเพราะฉะนั้นเราสามารถวางได้ทุกพื้นผิวเลยทีเดียวส่วนตัวความจุของถังขยะเขาครับคุณผู้ชมต้องบอกเลยฮะว่าเขาจุได้ถึง 15.5 ลิตรเลยทีเดียวหลายคนสงสัยนะครับว่าถ้าสมมติเกิดว่าเราชาร์จแบตเต็มๆเนี่ยสามารถใช้งานได้มากแค่ไหนผมบอกเลยครับว่าคุณชาร์จแบต10ชั่วโมงให้เต็มนะครับคุณสามารถใช้งานได้ถึง35วันเลยทีเดียวขั้นตอนแรกครับหลังจากที่เราชาร์จแบตเสร็จเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับเราทำการเปิดสวิตช์ครับปุ๊บพอเปิดสวิตช์เสร็จปุ๊บเราจะได้ยินเสียงคำว่าติ๊ดดังขึ้นนะครับหลังจากที่ดังขึ้นแล้วเท่ากับว่าถังขยะตัวนี้เขาก็พร้อมใช้งานแล้วครับคุณผู้ชมครับเซ็นเซอร์เขาจะอยู่บริเวณนี้นะครับบริเวณข้างบนถังขยะแบบนี้ปุ่มนี้มีไว้ทำอะไรปุ่มนี้ก็มีเอาไว้สำหรับที่ใครต้องการจะเปิดถังขยะแบบไม่ต้องผ่านเซ็นเซอร์หรือว่าเปิดค้างเอาไว้นะครับคุณผู้ชมกดไป1ทีนี่ครับคุณผู้ชมครับอันนี้อยู่ในโหมดที่ว่ามันจะเปิดค้างเอาไว้แบบนี้นะฮะสำหรับใครที่ขี้เกียจปิดคุณก็สามารถที่จะทิ้งแบบนี้ได้เลยนะครับอันนี้เวลาปิดก็อาจจะกด1ทีก็ได้อะปิดเรียบร้อยง่ายไหมฮะเอาละถึงเวลาสำหรับใครที่อยากใช้งานแบบถังขยะล้ำๆหน่อยไหนเขาบอกว่าถังขยะตัวนี้เนี่ยสามารถเปิดปิดฝาเองได้จริงหรือเปล่าอ่ะมาดูกันครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเซ็นเซอร์ของเขาเพียงแค่เราห่างจากเซ็นเซอร์นะครับ0ถึง35เซนติเมตรครับคุณผู้ชมเขาจะจับเซ็นเซอร์ของเราแล้วก็จะเปิดฝาปิดฝาเองได้แบบนี้เราลองมาดูด้านในหน่อยละกันครับเปิดมาแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับด้านในของเขานี่1ชั้นที่เขามีมาให้แบบนี้ตัวนี้เนี่ยก็เพื่อเอาไว้กันตัวถุงขยะนั่นเองนะครับด้านในของเขานี่ครับคุณผู้ชมครับเป็นไงฮะในเซตของเขาเนี่ยคุณผู้ชมเขาจะแถมแบบนี้มาให้อยู่ที่28ใบซึ่งมันก็เพียงพอต่อการใช้งานใน1เดือนของเรานะขั้นตอนการทำงานก็คือหลังจากที่คุณแกะกล่องออกมาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บคุณได้ตัวนี้มาคุณก็นำเข้ามาใส่ในถังขยะแบบนี้นะครับง่ายมากๆใส่แบบนี้เสร็จปุ๊บครอบฝาเข้าไปแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับปุ๊บเปิดสวิตช์ปั๊บจบขั้นตอนการใช้งานง่ายแสนง่ายแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองทิ้งขยะเข้าไปในนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วกันนะฮะว่าแล้วเวลาที่มันปิดเองเนี่ยมันปิดยังไงและตอนนี้ผมจะทำการจำลองการซิลถุงขยะนะฮะหรือว่าขยะด้วยถังขยะอัจฉริยะใบนี้ที่เห็นอยู่ขยะของเราที่เราใช้ในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนะครับมันก็จะมีความสกปรกเนาะบางทีมันก็จะเละๆเทะๆหน่อยนะฮะขั้นตอนเก่าๆของเราที่เราเห็นกันเนี่ยถังขยะปกติแล้วพอเราทิ้งเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเอามารวบหาอะไรมาพันนิดนึงหรือไม่ก็ผูกปากถุงแล้วก็ค่อยยกไปทิ้งนะครับเจ้าถังขยะตัวนี้มันจะอัจฉริยะยังไงเริ่มจากเปิดขึ้นมาก่อนนี่นะครับเปิดขึ้นมาแบบนี้นะฮะด้านในเขาจะมีเซ็นเซอร์เขาจะมีเวลากำหนดเอาไว้ให้เราครับว่ามันได้เวลาหรือยังพอมันไม่มีอะไรหล่นลงไปปุ๊บมันก็จะปิดฝาเพราะฉะนั้นเราทิ้งไปครับทิ้งไปเลยปุ๊บพอเราทิ้งไปแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะปิดลงแบบนี้ใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับขั้นตอนต่อไปครับคือการซีลถุงขยะนั่นเองหรือว่าเก็บถุงขยะโดยที่มือของเราเนี่ยไม่ต้องไปเปื้อนไม่ต้องไปผูกแบบเมื่อก่อนอีกแล้วขั้นตอนการทำง่ายๆครับคุณผู้ชมครับกดปุ่มตรงกลางแบบนี้ค้างเอาไว้โห
ได้ยินเสียงไหมฮะตี๊ดตี๊ดตี๊ดโอ้แม่เจ้านี่ไงว้าวจริงเห็นไหมฮะคุณผู้ชมครับเขาปิดให้เองด้วยอ่ะปิดให้เองด้วยอ่ะเฮ้ยเจ๋งอ่ะคือพอมันซีลเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับตัวถังขยะของเขาเนี่ยเขาทำการดูดถุงที่มีให้อยู่นะครับดูดลงไปใหม่แบบนี้นะฮะลืมภาพถังขยะเก่าๆไปลืมไปเลยฮะตอนนี้มือของคุณผู้หญิงทั้งหลายทั้งแหล่นะครับที่จะชอบบอกสามีบอกแฟนว่าเราขยะไปที่นี่ฉันหน่อยนึงนะถ้าคุณมีถังขยะเครื่องนี้ผมพูดเลยว่าตอบโจทย์ครับคุณไม่ต้องใช้ใครอีกแล้วคุณสามารถทำเองง่ายๆแค่กดปุ่มนี้ค้างไว้ปุ่มเดียวจะซีนขยะให้คุณแบบนี้ครับเรียบร้อยหลังจากนั้นเอาไปทิ้งครับไปเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับได้เห็นขั้นตอนการซีลของเขาแล้วต้องบอกว่าสุดยอดมากๆเลยทีเดียวนะครับทีนี้ชีวิตของคุณในบ้านมันก็จะง่ายขึ้นครับและที่สำคัญครับตัวเครื่องของเขาเนี่ยก็รับประกัน1ปีเต็มนะฮะทางมี่ไทยแลนด์นั่นเองนะครับถ้าเครื่องมีปัญหาอะไรภายใน30วันแล้วก็เขาเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้กับเราด้วยนะครับและสำหรับใครนะครับที่สนใจถังขยะอัจฉริยะตัวนี้นะครับก็สามารถเข้าไปได้เลยครับที่แอปพลิเคชันของ Knock Knock ครับแล้วก็เข้าไปเลยครับที่ Mi Thailand Mall นั่นเองนะครับอย่าลืมใส่โค้ดส่วนลดด้วยนะเขามีโค้ดส่วนลดให้ด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเรา Knock Knock ด้วยนะครับถ้าใครไม่อยากตกเทรนด์ใครอยากรู้ว่าแกดเจ็ตอันนี้เหมาะอะไรกับเราบ้างเหมาะกับบ้านเรายังไงมันใช้งานยังไงอย่าลืมครับเข้าไปกดกระดิ่งด้วยนะครับก่อนจากกันวันนี้ฮะขอทิ้งท้ายหน่อยละกันครับนกนกเพื่อบ้านในทุกจังหวะชีวิตแรงบันดาลจริงให้บ้านคุณวันนี้ผมแชมป์ธนพลไปก่อนแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายสุดยอดนกนก